สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่สาวแอบเอาบ้านไปขายเนียนจ่ายค่าเช่าความแตกตอนเจ้าใหม่มาหาพ่อลั่นไม่ใช่คนแล้ววันที่19กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีหญิงสาวโพสต์ระบายความในใจหลังพี่สาวแท้ๆหลอกให้พ่อแม่โอนที่ดินให้อ้างจะเอาไปเข้าธนาคารเพื่อกู้เงินมาสร้างบ้านให้แต่กลับแอบเอาที่ดินพร้อมบ้านไปขายแล้วจ่ายค่าเช่าเจ้าของใหม่โดยที่ทางบ้านไม่รู้ก่อนจะความแตกตอนที่เจ้าของใหม่มายื่นข้อเสนอให้ซื้อบ้านคืนแต่สู้ราคาไม่ไหวพ่อขนของออกก็ถูกแจ้งความลักทรัพย์โดยเธอได้โพสต์ว่าคนที่เราไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดคำนี้มันมีจริงๆนะอยากได้ความเป็นธรรมที่สุดในตอนนี้เพราะความรักความไว้ใจของพ่อที่โอนที่ดินให้คุณพี่สาวเพราะบอกว่าจะเอาเข้าธนาคารมาสร้างบ้านให้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้สร้างแต่ยังเก็บโฉนดไว้กับตนเองจนพ่อกับแม่เขามาสร้างของเขาเองแล้วยังไปขายของเขาอีกโดยที่ไม่บอกสักคำแอบขายบ้านไปตั้งแต่เมษายน66แล้วเช่าบ้านหลังนี้ให้พ่อแม่อยู่ขายบ้านไม่พอยังทิ้งลูกตัวเองไว้ให้พ่อแม่เลี้ยงอีก2คนแถมติดต่อไม่ได้เลยที่บ้านคงไม่มีทางได้รู้ถ้าเจ้าหนี้ไม่มาตามที่บ้านล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสาวนัทอายุ28ปีเจ้าของโพสต์ได้เปิดเผยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วทุกคนพยายามสู้กันอยู่เงียบๆแต่ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกับใครหลายๆคนว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ไว้ใจใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งคนในครอบครัวมาสร้างปัญหาให้ก็ไม่มารับผิดชอบทำให้เราต้องมาเดือดร้อนทั้งนี้หลังจากเกิดเรื่องพี่สาวไม่เคยติดต่อมาเลยติดต่อไปก็ไม่ได้อยากจะให้พี่สาวออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้ตอนนี้ทำให้ทุกคนในบ้านเดือดร้อนส่วนบ้านหลังนี้ก็ไม่อยากได้คืนแล้วอยากให้ทุกอย่างจบมากกว่าอยากได้ความสงบสุขในชีวิตกลับคืนมามากกว่าการต้องการมาตามแก้ปัญหาให้ตลอดขณะที่นายแดงอายุ66ปีผู้เป็นพ่อกล่าวว่าหลังจากเกิดเรื่องตอนนี้ก็คลายความกังวลคลายความเครียดลงมาได้บ้างเพราะมีลูกสาวอีกคนมาคอยจัดการทุกอย่างให้คอยมาพูดคุยให้คำแนะนำและปลอบใจยอมรับเลยว่าช่วงแรกๆตนกับภรรยาอยู่อย่างกังวลและหวาดระแวงกลัวว่าใครคนนึงจะคิดสั้นหรือไม่ส่วนบ้านนี้ไม่อยากได้แล้วบ้านหลังนี้มันไม่ใช่ความสุขของเราไปแล้วส่วนลูกสาวคนโตที่ก่อเรื่องไว้ตนไม่รู้จะพูดยังไงคงไม่ใช่คนแล้วจิตใจไม่มีความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาไปหลงไปติดอบายมุขหรืออะไรที่ทำให้เป็นแบบนี้น่าจะมาปรับทุกข์มาคุยหาทางแก้ไขกันตั้งแต่แรกนี่ไม่เอาอะไรเลยมาทำกันแบบนี้ได้ทั้งนี้ทางครอบครัวอยากให้ปัญหาทุกอย่างจบโดยเร็วโดยจะนัดเจรจาไกล่เกลี่ยกันที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อร่วมกันหาทางออกและข้อยุติต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ